จังหวัดสมุทรสงครามหรือที่ชาวบ้านเรียกส่วนติดปากว่าเมืองแม่กลองเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยมีเพียง3อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาโดยมีแม่น้ำแม่กลองเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชาวแม่กลองและพื้นที่ใกล้เคียงคำว่าแม่กลองมีที่มาจากชาวแม่กลองเดิมที่อพยพถิ่นฐานมาจากจังหวัดอุทัยธานีมาตั้งถิ่นฐานใหม่จึงเรียกว่าบ้านแม่กลองตามชื่อเดิมของตนสมุทรสงครามหรือเมืองแม่กลองเป็นเมืองแห่งสายน้ำที่มีถึง3น้ำนั่นคือน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยเพราะการดำเนินชีวิตของชาวสมุทรสงครามตั้งแต่อดีตเกี่ยวข้องกับสายน้ำมาโดยตลอดทั้งการคมนาคมการประกอบอาชีพรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมเมืองแม่กลองหรือสมุทรสงครามยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำสามเวลาโดยในเวลาเช้าพระสงฆ์จะพายเรือมาบิณฑบาตส่วนช่วงเวลากลางวันจะมีเรือพานักท่องเที่ยวไปชมตลาดน้ำตลาดบกเช่นตลาดน้ำท่าคาซึ่งมีเรือให้บริการทั้งเรือหางยาวเรือยนต์และเรือพายหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงไปรับความเย็นจากสายน้ำและชมวิถีชีวิตของผู้คนริมคลองตลาดน้ำอัมพวาซึ่งได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ซึ่งมีผู้คนทั้งใกล้และไกลให้ความสนใจกันมากส่งผลให้เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณนี้พลอยคึกคักตามไปด้วยรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยู่ก่อนแล้วอย่างดอนหอยหลอดซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทะเลก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกันอย่างมากมายหรือจะท่องเที่ยวชมสวนด้วยเรือพายกับบรรยากาศของตลาดน้ำที่เปลี่ยนจากการยืนชมบนตลิ่งมาเป็นการนั่งเรือผ่านกลางตลาดจากนั้นเรือจะเริ่มพายลัดเลาะไปตามลำคลองออกซอยนั้นเข้าคลองนี้เพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของสวนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตชาวสวนและชาวบ้านริมคลองให้เห็นอยู่ตลอดเส้นทางสัมผัสความสุขสงบที่เกิดขึ้นที่ริมคลองแห่งนี้ก่อนจะแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปตลาดน้ำบางน้อยตลาดน้ำยามเช้ามุมเล็กๆแต่น่ารักจากคลองบางน้อยความรื่นรมริมฝั่งน้ำที่มีทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นตลาดโบราณที่มีของกินให้เลือกซื้อมากมายสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งอยู่ติดกับตลาดน้ำอัมพวาที่คุณสามารถเดินเชื่อมกันได้นั่นคือโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการดีๆของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่มีชาวบ้านชาวอัมพวาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายมาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตของชาวอัมพวาทำให้ภายในพื้นที่ของโครงการเต็มไปด้วยกลิ่นอายวิถีชีวิตของคนอัมพวาที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขกเป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า100ปีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองตำบลบางนกแขกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามมีทัศนียภาพที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะมีความงดงามเป็นพิเศษเนื่องจากจะมีแสงแดดส่องลอดกระจกสะท้อนกับภาพสีดังนั้นจึงมีการตกแต่งโบสถ์อย่างวิจิตรสวยงามตัววิหารเป็นศิลปะแบบโกธิกที่ถูกสร้างด้วยอิฐเผามียอดแหลมของอาคารพุ่งขึ้นไปบนฟ้าซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบนี้เลยมาไม่ไกลมากราบนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมแห่งวัดเพชรสมุทรวรวิหารวัดนี้เดิมชื่อว่าวัดศรีจำปาถูกสร้างขึ้นในราวรัชสมัยพระเจ้าประสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาตามตำนานเล่าว่าในปีพุทธศักราช2307ชาวบ้านแหลมในเขตเมืองเพชรบุรีได้อพยพหนีข้าศึกมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณตำบลแม่กลองเหนือวัดศรีจำปาและเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านแหลมตามชื่อหมู่บ้านเดิมของตนต่อมาวัดบ้านแหลมได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นวรวิหารได้รับพระราชทานนามว่าวัดเพชรสมุทรวรวิหารหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นที่เคารพบูชาในหมู่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปในแต่ละวันจะมีผู้ศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศมากราบนมัสการอย่างเนืองแน่นมีการเปรียบเปรยกันว่าหากใครไปเมืองสมุทรสงครามไม่ได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมก็เสมือนไม่ได้ไปเมืองนี้
วัดบางแคน้อยนับเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากและยังเป็นที่รวบรวมงานศิลปะงานช่างแกะสลักไว้ให้ได้ชื่นชมถ้าหากมากันเป็นหมู่คณะทางวัดจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำบรรยายนอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งสำหรับใครที่ชอบเที่ยววัดวัดบางกุ้งค่ายบางกุ้งต้องไม่พลาดที่จะแวะมาสักการะหลวงพ่อพุทธนิลมณีณโบสถ์ปรกโพวัดบางกุ้งหรือค่ายบางกุ้งเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยามีต้นไม้ปกคลุมทั่วทั้งโบสถ์แสดงถึงอายุที่มากมายของวัดแห่งนี้อันซึ่งไทยแลนด์กับตลาดร่มหุบหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าตลาดแม่กลองแต่ชาวบ้านมักจะเรียกขานกันว่าตลาดเสียงตายเป็นตลาดที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟแม่กลองและเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามตลาดร่มหุบเริ่มมาค้าขายบริเวณริมทางรถไฟประมาณปีพุทธศักราช2527พ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงสองข้างทางรถไฟส่วนลูกค้าก็อาศัยทางรถไฟเป็นถนนจับจ่ายซื้อของตอนที่รถไฟมากับตอนที่วางแผงขายของเรียกกันว่าเป็นงานประจำของพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเหล่านี้แต่ตรงนี้เป็นเสน่ห์และความสนุกสนานของบรรดานักท่องเที่ยวเมื่อรถไฟผ่านไปทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพเดิมและถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่เพื่อดูร่มหุบต้องมาให้ตรงกับเวลาของการเดินรถไฟสายแม่กลองบ้านแหลมนักท่องเที่ยวยังเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ที่อุทยานร.2อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานร.2เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแห่งชาติจนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกบริเวณที่ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้พระราชสมุดเมธีเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามเป็นผู้น้อมเกล้าถวายพื้นที่ประมาณ11ไร่พื้นที่บริเวณนี้มีความสำคัญเพราะเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2วัดบางกระพร้อมเป็นอีกหนึ่งวัดริมแม่น้ำแม่กลองที่มีชื่อเสียงจากหลวงพ่อคงเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามวัดเก่าแก่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยามีภาพจิตรกรรมฝาผนังนูนต่ำงดงามแปลกตาภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบนอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีจุดเด่นอยู่ตรงที่มีรอยพระพุทธบาทถึง4รอยซ้อนกันซึ่งรอยลึกที่สุดนั้นเป็นไม้ประดับมุกงดงามมากควรหาโอกาสมากราบสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอีกสถานที่หนึ่งที่ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสมุทรสงครามเดินเล่นกินลมชมหอยณดอนหอยหลอดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทรายมีอนาบริเวณกว้างประมาณ3กิโลเมตรยาว5กิโลเมตรบริเวณใกล้ๆกันนั้นมีพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเปิดให้เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านในแถบนั้นและยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับทหารเรือหลวงแม่กลองให้ความรู้เรื่องดอนหอยหลอดประตูแม่กลองและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองแม่กลองให้ศึกษากันด้วยยามพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนบรรยากาศมาดูหิ่งห้อยตอนค่ำสัมผัสวิถีชีวิตแห่งหิ่งห้อยตามธรรมชาติยามค่ำคืนเมื่อเรือเริ่มแล่นเราได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายสองฝั่งคลองวิถีชีวิตแบบนี้ยังคงหาได้จากที่นี่ทั้งเช้าและค่ำเรือแล่นออกห่างไกลจากชุมชนแสงไฟเริ่มมืดลงนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินด้วยการล่องเรือดูหิ่งห้อยได้ตลอดแนวริมคลองสมุทรสงครามถูกเปรียบเป็นเวนิสเมืองไทยที่มีธรรมชาติงดงามและมากด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ไม่ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็สวยงามเสมอสมุทรสงครามแห่งนี้มีที่เที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รื่นรมมากมายเรียกได้ว่ามากันได้ทุกเทศกาลประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือมากับรถโดยสารก็สะดวกสบายและไม่ว่าโลกวันนี้จะหมุนไปไกลขนาดไหนแต่แม่น้ำแม่กลองยังคงสงบนิ่งเยือกเย็นและใสสะอาดรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวให้มาเก็บเกี่ยวความสุขแบบเรียบง่ายกับหัวใจของเมืองสายน้ำอย่างสมุทรสงครามที่เต็มไปด้วยโมงยามอันน่ารื่นรมตั้งแต่เช้าจรดค่ำจังหวัดสมุทรสงครามหรือแม่กลองเมืองแห่งสายน้ำสามเวลา